หนุ่มบี้สุกริตวิเศษแก้วนั่นเองเรียกว่าแสดงความดีทั้งหนุ่มบี้แล้วก็วงการละครเวทีบ้านเราด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะละครเวทีข้างหลังภาพ The Musical นะคะหรือว่า Behind the Painting The Musical ที่หนุ่มบี้เนี่ยเคยรับบทนพรจำกันได้ไหมจำได้โอ้ยหลายคนประทับใจมากเลยนะคะเมื่อปี2551ที่ตอนนั้นเล่นกันไปนะตอนนี้ค่ะละครเวทีเรื่องนี้ได้โกอินเตอร์สู่การแสดงบนเวทีบรอดเวย์อีกแล้วบอกเลยว่าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการละครเวทีบ้านเราจริงๆโปรเจกต์นี้นะคะเป็นการร่วมมือกันค่ะระหว่างบริษัทซีนาริโอนะคะกับแจ็คเอลดาวเกรสนะคะในฐานะผู้อำนวยการสร้างแล้วก็แน่นอนมีผู้กำกับชาวไทยอย่างคุณบอยทกลเกียรติวิระวันรับหน้าที่กำกับการแสดงค่ะแล้วก็ด้านเพลงนะคะก็ได้เดวิดเชียร์แล้วก็ริชาร์ดมาร์บีนะคะซึ่งเป็นผู้ที่เคยได้รับออสการ์ด้วยนะแต่งเพลงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมก็มาดูแลเรื่องของเพลงค่ะครั้งนี้หนุ่มบี้สุกริตรับบทนพพรเช่นเคยเลยทีเดียวนะคะความสามารถของเขาแบบไปไกลแล้วอ่ะเวลานี้นะคะข้างหลังภาพฉบับบรอดเวย์นะคะก็จะจัดแสดงที่นู่นเลยนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสุดๆเลยนะคะเนี่ยแหละก็เรียกว่าเป็นข่าวที่หลายคนเซอร์ไพรส์แล้วก็ฮือฮาแล้วก็แน่นอนทุกคนยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้จริงๆของการละครเวทีบ้านเรานะคะน่ายินดีมากๆอันนี้ระดับแบบระดับโลกระดับโลกคือบรอดเวย์นิวยอร์กและอเมริกาเอาแค่ไปดูเนี่ยยังไม่มีโอกาสไปดูผมอยากไปดูน่าไปมากนะคะอยากไปดูเหมือนกันครั้งหนึ่งในชีวิตเนอะก็เรียกว่าต้องขอแสดงความดีจริงๆแล้วหลายคนเชื่อแน่นอนว่าตั้งตารอว่าวันนั้นเนี่ยบนเวทีนั้นชาวไทยของเราจะได้รับเสียงแบบยิ่งใหญ่กึกก้องคือขนลุกต้องบอกว่าดีใจแทนแฟนคลับของพี่บี้มากนะฮะแล้วก็คนไทยด้วยกันเองด้วยนะครับใจแทนหนุ่มบี้ใจแทนซีรีโอด้วยนะคะนะฮะผมก็รอชมกันแล้วกันนะครับพี่บอยกำกับด้วยนะฮะเอาละครับวันนี้